แป้งสรัญชัดถูกครหามีงานเพราะพ่อเอช่วยรับกดดันขอพิสูจน์ฝีมือลบคำวิจารณ์แป้งสรัญชัดเคลียร์ชัดถูกครหามีงานเพราะพ่อเอชยาช่วยรับกดดันงานพิธีกรสุดท้าทายขอลบคำวิจารณ์ให้ฝีมือเป็นเครื่องพิสูจน์หลายคนคงรู้จักสาวหน้าสวยแป้งสรัญชัดมิตรชัยลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อเอชัยยามิตรชัยล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสชิงลางเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยๆทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ร่วมกับคุณพ่องานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแถมเจ้าตัวต้องฝึกปรือเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดยิ่งช่วงนี้ถูกคนมองว่ามีงานได้เพราะพ่อช่วยแถมมีกระแสว่ามาเซ็นสัญญาเป็นนางเอกช่อง8อีกงานนี้เราเลยไม่พลาดคว้าตัวสาวแป้งมาเปิดใจกันเป็นอย่างไรบ้างกับการเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตอยากบอกว่างานหิ่งงานยากมากมากเลยครับไม่เคยเดินสายอาชีพนี้มาก่อนปกติเล่นละครลิเกมาก็ไม่กลัวเท่านี้เลยจริงๆตื่นเต้นมากปกติหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งต้องคอยแอบลักจำเวลาพ่อทำงานพ่อเขาเป็นคนเก่งหัวเร็วมีคำในหัวเยอะหนูเลยพยายามจดจำเทคนิคของพ่อมาปรับใช้ในการทำพิธีกรของตัวเองไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะเราเชื่อว่าเราพัฒนาได้ใช่ค่ะหนูตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องพัฒนาตัวเองได้ต้องตามคุณพ่อให้ทันและจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆจริงๆเรื่องมารับเป็นพิธีกรหนูรู้ก่อนประมาณ3อาทิตย์ก่อนจะเริ่มงานตอนนั้นตัวติดพ่อตลอดเลยช่วงแรกพ่อก็ให้เราลองอ่านข่าวดูก่อนตามสคริปต์ข่าวเก่าๆที่พ่อเคยทำมาแล้วก็ให้ไปดูพิธีกรรายการต่างๆและพ่อก็จะให้เรามาฝึกลองพูดออกเสียงก็คือสอนเหมือนเป็นคุณครูเราเลยแต่หนูก็มีแอบไปตามดูผลงานของพ่อด้วยและก็มาจดจำหลักสำคัญในการถามคำถามแขกในรายการแต่ส่วนมากพ่อก็จะติวเข้มเลยถือว่าชาเลนจ์ตัวเองครั้งใหญ่ไหมถือว่าเป็นการชาเลนจ์ตัวเองครั้งใหญ่มากๆสู้กับตัวเองทุกๆวันแต่เราชอบนะแป้งเชื่อว่าถ้าเราก้าวผ่านความยากตอนแรกที่เรามีอยู่ตอนนี้ไปได้มันจะเป็นการก้าวผ่านไปในทางที่ดีมากๆพอได้มาทำแป้งสัมผัสได้ว่าพิธีกรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราทำได้และฝันอยากให้เก่งและพัฒนาขึ้นเหมือนที่พ่อเป็นให้ได้พ่อคือต้นแบบการทำงานพิธีกรของเราเลยหลายคนมองว่าเราได้งานนี้เพราะพ่อจริงไหมพูดตรงๆว่าอาจจะเกี่ยวกับพ่อด้วยแต่เขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อเขาเลยอาจอยากทำรายการพ่อลูกคุยกันตามที่ทางรายการคิดกันไว้เขาเลยมองมาเป็นที่เราทั้งคู่ถามว่ากดดันไหมกดดันนะเราต้องสู้กับใจตัวเองพัฒนาตัวเองให้ลบคำสบประมาทต่างๆว่าเราทำได้จริงและโชคดีมากที่เราได้ทำกับพ่อเพราะเราสนิทกันมากแต่ถ้าเราเพิ่งเป็นพิธีกรใหม่ๆไปเจอกับนักข่าวมืออาชีพเราคงกดดันมากกว่านี้เรามาเซ็นสัญญากับช่อง8หรือเปล่าแววว่ามีละครอีกถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแป้งก็ยินดีมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยสักพักหนึ่งแล้วที่เราเคยเล่นซีรีส์แต่พอมีทีมงานติดต่องานด้านพิธีกรแถมได้ทำกับพ่อเราตอบรับเลยดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นในศักยภาพของแป้งก็จะทำและพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะส่วนละครอาจจะมีเร็วๆนี้รอติดตามกันนะคะยิ้มสุดท้ายนี้สาวแป้งกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าแป้งขอฝากรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยๆออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแล้ววันเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาด้วยนะคะกับการเป็นพิธีกรป้ายแดงน้องใหม่หนูจะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันจะตั้งใจทำงานของตัวเองให้เต็มที่สมกับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่และที่สำคัญจะตั้งใจประชาสัมพันธ์ขายของให้พ่อแม่
ให้เป็นที่รู้จักในทุกวันค่ะ จนงพนีเปิดภาพบ้านเก่าร่ายยาวโดนดูถูกจนได้ดีอยู่ในวงการนักร้องสายเอนเตอร์เทนมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าสังกัดอาสยามและตอนนี้แม้จะเป็นนักร้องอิสระแล้วแต่จนงพนีมหาไทยก็ยังคงอยู่เส้นทางสายนี้แถมดังและปังงานแน่นตลอดเดือนล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์เล่าย้อนไปถึงอดีตโดยแนบภาพบ้านหลังแรกและร่ายความรู้สึกผ่านข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าบ้านหลังแรกคำดูถูกและกำลังใจทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้จากสองอย่างนี้จริงๆนะชีวิตจะเกิดมาจากคำดูถูกต่างๆนานาจากคนที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยแม้แต่น้อยคำด่าที่มันฝังอยู่ในหัวมันคือแรงผลักดันให้เราต้องเอาชนะคำพวกนั้นให้ได้มีบ้างที่ท้อแบบโคตรๆเลยร้องไห้ลมลุกลุกคลานจนแทบจะไม่อยากเดินต่อแต่เมื่อไรที่เราไม่ไหวก็จะมีกำลังใจจากคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ของเราที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอในวันที่เราประสบความสำเร็จกำลังใจมันจะเพิ่มขึ้นและคำดูถูกมันจะลดลงงอสุดท้ายนี้เราต้องอดทนและพยายามให้มากเพื่อที่จะมีเงินคือตัวเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมีเงินด้วยอาชีพอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่หลอกลวงคนอื่นเพราะการได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องคุณไม่ควรภูมิใจแต่คุณควรละอายที่คุณทำให้คนอื่นเสียหายเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณเจนี่ชีวิตส่วนตัวกับมิกกี้หายไปสามีอ่อนกว่า10ปีเราแก่ไม่ได้ชีวิตคู่สมหวังไม่ต้องนั่งพะวงสามีดูแลหมดทุกอย่างยานล้างขวดนมเจนี่ชีวิตส่วนตัวกับมิกกี้หายไปสามีอายุน้อยกว่า10ปีเราแก่ไม่ได้จะไม่เป็นแม่ที่ดูอายุมากกว่าสามีเลี้ยงโนล่ากันเอง 100% ชีวิตคู่สมหวังไม่ต้องนั่งพะวงคุณแม่สวยแซ่บหุ่นสุดเฟิร์มเจนี่เทียนโพสุวรรณเปิดใจในรายการ Today Show เจนี่ชีวิตเปลี่ยนเพราะคำว่าแม่นอกจากเผยความน่าเอ็นดูน้องโนล่าลูกสาวตอนนี้เป็นสายสุขภาพตามพ่อและแม่ไปแล้วชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กไปด้วยเลยส่วนมิกกี้สามีเจนี่เผยด้วยความที่สามีอายุน้อยกว่า10ปีเรารู้สึกว่าเราแก่ไม่ได้ทำยังไงก็ได้เราจะไม่เป็นแม่ที่อายุดูมากกว่าสามีนี่คือโจทย์ของชีวิตจากที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วชอบออกกำลังกายเสริมสวยตอนนี้ทำหนักกว่าเดิมทำทุกอย่างอีกหนึ่งเท่าบวกกับการเลี้ยงลูกด้วยถามว่าอยู่ด้วยกันมา 3-4 ปีแล้วสมหวังไหมเจนี่ยิ้มตอบอย่างเปี่ยมสุขเลยว่าสมหวังมันเหมือนทุกอย่างลงตัวความรักมันไม่ใช่แฮปปี้อย่างเดียวมันต้องรู้สึกสบายตัวด้วยสบายหัวใจไปไหนไม่ต้องมานั่งห่วงนั่งพวงนั่นคือชีวิตคู่เราสองคนดูแลลูกเราไม่มีพี่เลี้ยงพอมิกเขาดูแลลูกเขาดูแบบเพอร์เฟกต์มากอยู่กับโนล่าได้เป็นเหมือนเพื่อนด้วยเหมือนพ่อด้วยทำได้ทุกหน้าที่เรายิ่งสบายใจกว่าเดิมเจนี่ยังเล่าตอนท้องด้วยว่าตอนตั้งท้องอายุ39เราจะทานอะไรร่างกายเราไม่เหมือนวัยรุ่นเราไม่เหมือนตอนเด็กๆตอนนั้นหวังจะท้องมากอยากมีลูกมากก็ยังมองภาพตัวเองไม่ออกว่าจะเป็นแม่ยังไงตอนรู้ว่าท้องก็ตื่นเต้นมิกเห็นที่ตรวจ2ขีดเขาก็ร้องไห้ต่างคนต่างอยากมีลูกคุณแม่ลูก1เจนี่เล่าตอนนั้นอยากได้ลูกผู้ชายกะว่าออกกำลังกายด้วยกันชอบเด็กผู้ชายตอนหมอบอกว่าได้ลูกผู้หญิงหมอบอกว่าลูกผู้หญิงดีเขาจะอยู่กับเราเขาจะอ้อนเราเป็นเพื่อนเราจริงๆตอนนั้นยังไม่เข้าใจหมอบอกเราอย่าคิดอย่างนี้ลูกในท้องจะน้อยใจว่าเราอยากได้ลูกผู้ชายพอคลอดเขามาจริงๆทำให้รู้เลยว่าอยากมีลูกสาว
ไม่ได้อยากมีลูกชายหรอกเขาเลี้ยงง่ายมากดื้อซนแต่มีเหตุผลเราเลี้ยงเขา 100% ครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งใจจะมีลูกแล้วต้องเลี้ยงเขาเองเหนื่อยมากให้นมลูกจากนมเราเองจนลูก2 ขวบครึ่งแล้วยังมีนมสต๊อกให้ลูกของน้องสาวด้วยตั้งใจมากเลี้ยงเขาให้เติบโตจากความอบอุ่นเขาจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพจริงๆโนล่ากินนมเต้าหนึ่งอีกเต้าเจนี่ก็ปั๊มนมมิกล้างขวดนมเรา2 คนช่วยกัน 100%เรามองตาเขาเขาคือความสุขของเจนี่กับมิกเรามีแอบแย่งการเลี้ยงไม่มีเกี่ยงกันเลยถามถึงชีวิตส่วนตัวกับสามีเจนี่ยอมรับว่าก็มีแอบหายไปแต่มีความสุขของลูกมาทดแทนตรงนั้นเขาเองก็ยอมด้วยเขายอมเพราะเขาก็มีความสุขแฮปปี้ที่จะมีภาพตรงนั้นกลายเป็นอีกขั้นของชีวิตคู่เผยถึงการดูแลจากสามีเจนี่เล่าอย่างชื่นชมมิกกี้สามีทำทุกอย่างให้วันนี้เจนี่ไปออกกำลังกายเขาจะส่งโปรแกรมให้เบบีวันนี้อยู่ทำอย่างนี้นะอยากกินอะไรเขาจะสั่งมาให้ทานที่กองเลยล่วงหน้าเขาจะมีดีเทลทำให้อยู่สม่ำเสมอมาตลอดเขาเป็นคนดูแลหมดทุกอย่าง